การยาสูบแห่งประเทศไทยเสนอตัวเป็นองค์กรนำร่องปลูกกัญชาในประเทศไทยแล้วก็ใช้สารสกัดกัญชาในโรงพยาบาลสังกัดการยาสูบแห่งประเทศไทยนั่นเองครับหลังประกาศใช้กฎหมายยาเสพติดให้โทษปลดล็อกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ก็เริ่มมีความชัดเจนนะครับเรื่องของว่าใครกลุ่มไหนบ้างจะสามารถที่จะครอบครองแล้วก็ปลูกกัญชาได้ล่าสุดนี้นางสาวดาวน้อยสุทธินิพาพันธ์ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทยหรือว่ายสท.ก็เปิดเผยว่าทางยสท.นั้นพร้อมสนับสนุนนโยบายการปลูกกัญชาในเมืองไทยนะครับเพื่อเป็นทางเลือกให้แก่เกษตรกรโดยจะปลูกเป็นระบบปิดหรือว่าจัดสรรพื้นที่สำหรับการปลูกที่สามารถดูแลจัดการได้และไม่ควรเปิดเสรีซึ่งขณะนี้การยาสูบแห่งประเทศไทยมีความพร้อมเต็มที่นะครับในการที่จะเป็นหน่วยงานเข้าไปรับบริหารจัดการดูแลการปลูกรวมไปถึงยังได้ทำหนังสือไปถึงกระทรวงสาธารณสุขเพื่อขอพิจารณาให้นำโรงพยาบาลของยสท.เป็นโรงพยาบาลนำร่องทดสอบนำสารสกัดกัญชามาใช้ทางการแพทย์อีกด้วยครับทั้งนี้ตามกฎหมายใหม่นะครับที่เปลี่ยนจากโรงงานยาสูบเป็นนิติบุคคลภายใต้ชื่อยสท.ทำให้สามารถทำธุรกิจอื่นได้ด้วยนะครับเพิ่มมากขึ้นซึ่งในแผนก็จะมีความพร้อมที่จะเป็นหน่วยงานสนับสนุนการปลูกกัญชากัญชงเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการแพทย์และเวชภัณฑ์ในส่วนของต้นน้ำและปลายน้ำโดยต้นน้ำเนี่ยก็จะดูแลตั้งแต่เกษตรกรผู้ปลูกกระบวนการผลิตซัพพลายเออร์เพื่อส่งไปให้หน่วยงานทำการสกัดแปรรูปและนำร่องใช้กัญชากับโรงพยาบาลของยสท.ส่วนกัญชงนั้นขณะนี้กำลังศึกษาอยู่นะครับว่าจะนำกัญชงสายพันธุ์ต่างชาติเข้ามาเพื่อสกัดเป็นเวชภัณฑ์แล้วก็เวชสำอางนั่นเองนะครับคราวนี้มาฟังทางฝั่งของอย.กันบ้างครับคุณผู้ชมครับขณะที่นายแพทย์ทะเรศกรัตนัยระวิวงศ์เลขาธิการอย.ท่านบอกว่าภายในวันอังคารนี้แหละครับ26กุมภาพันธ์เราจะสามารถประกาศใช้ร่างกฎหมายนิรโทษกรรมกัญชานะครับกฎหมายนี้เนี่ยก็เพื่อให้ผู้ที่ครอบครองกัญชาใน3กลุ่มเข้ามาชี้แจงความประสงค์การครอบครองภายใน90วันโดยย้ำชัดเจนนะครับว่าต้องเป็นผู้ที่กฎหมายกำหนดเท่านั้นก็คือหน่วยงานรัฐสถาบันการศึกษาที่มีการวิจัยพัฒนาและการปลูกต้องไม่เป็นไปต้องเป็นไปเพื่อทางการแพทย์เท่านั้นนะครับและผู้ที่ขออนุญาตต้องมีโครงการวิจัยแนบมาด้วยวิจัยกับใครบอกมาให้ชัดนะครับหน่วยงานการศึกษาใดภาครัฐไหนเป็นหน่วยงานที่รับรองนะครับซึ่งหน่วยงานวิจัยนั้นๆจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบด้วยนะครับก็ฝากกันไว้คุณผู้ชมสำหรับร่างกฎหมายนิรโทษกัญชานะครับ